ลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องนายออกมาเปิดเผยว่าได้ยุติสำหรับชีวิตรักนะคะกับน้องใบเฟิร์นแล้วนะคะสิ้นสุดทางรักสิ้นสุดทางแฟนน้ำตาไหลเลยนะกลายมาเป็นเพื่อนกันนะคะล่าสุดวันนี้น้องใบเฟิร์นนะคะก็ไปเหมือนกับไปออกกองนะคะเหมือนไปบวงสรวงละครนะคะแล้วก็ได้จังหวะที่จะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนน้องเปิดใจวันนี้เสียงสั่นเครือด้วยนะน้องใบเฟิร์นเปิดใจเป็นครั้งแรกในงานบวงสรวงละครนะคะยังคงสวยเหมือนเดิมค่ะนะคะน้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากถึงจะเจ็บปวดแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดนอกจากนี้น้องยังพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อการถามถ่ายห่วงใยกันอยู่เหมือนเดิมและยังคุยปกติทักทายกันอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆวันนั้นเคยได้ดูนายใช่ไหมได้ดูได้ดูรู้สึกยังไงหลายคนสงสารกันที่เขาก็ให้กำลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยขึ้นตามลำดับเฟิร์นรู้สึกว่าสำหรับเฟิร์นความรักที่เกิดขึ้นแล้วเฟิร์นก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตอะค่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีกระแสข่าวนะฮะทางคุณใบเฟิร์นเขาก็อยากให้สัมภาษณ์นะแต่ตอนนั้นล่าสุดที่ตอนที่จะขอสัมภาษณ์เนี่ยคือพอดีติดงานก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตรงนั้นนะฮะน้องใบเฟิร์นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนนะคะได้ดูการแถลงสดของฝ่ายชายก็ให้กำลังใจมันอาจจะเจ็บปวดแต่เป็นทางที่ดีที่สุดนะคะทีนี้มันมีประเด็นนึงที่ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีคอมเมนต์บอกว่าเลิกกันทั้งที่ยังรักกันมันบีบหัวใจเหลือเกินใบเฟิร์นบอกว่าทำให้เฟิร์นได้เห็นรักตัวเองในเวอร์ชันหนึ่งเป็นความรักที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักและยังหวังดีเหมือนเดิมนะคะจริงๆนะพอเราได้ฟังน้องใบเฟิร์นกับน้องนายเนี่ยสัมภาษณ์ก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆเวลาเรามีความรักมันก็ทั้งสมหวังและผิดหวังแต่อย่างน้อยแหละในช่วงเวลาความรักมันต้องมีอะไรดีๆที่มีความรักที่มันสิ่งดีๆที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเก็บเอาแต่สิ่งดีๆมาใช่ฮะความรักเกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะฮะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ